หลังจากพ่ายแพ้ต่อท็อตแนมฮอตสเปอร์0-4เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากำลังเผชิญกับความท้าทายในการกลับคืนฟอร์มเก่งปัจจุบันเรือใบสีฟ้ารั้งอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกมี23คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูง8คะแนนโปรแกรม10นัดต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในทุกรายการมีดังนี้1 26พฤศจิกายน2024พบเฟเยนูดเย้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2 1ธันวาคม2024พบลิเวอร์พูลเยือนพรีเมียร์ลีก3 4ธันวาคม2024พบนอตติงแฮมฟอเรสต์เย้าพรีเมียร์ลีก4 7ธันวาคม2024พบคริสตัลพาเลสเยือนพรีเมียร์ลีก5 11ธันวาคม2024พบยูเวนตุสเยือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก6 15ธันวาคม2024พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย้าพรีเมียร์ลีก7 21ธันวาคม2024พบแอสตันวิลล่าเยือนพรีเมียร์ลีก8 26ธันวาคม2024พบเอฟเวอร์ตันเย้าพรีเมียร์ลีก9 29ธันวาคม2024พบเลสเตอร์ซิตี้เยือนพรีเมียร์ลีก14มกราคม2025พบเวสต์แฮมยูไนเต็ดเย้าพรีเมียร์ลีกโปรแกรมดังกล่าวถือเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและลูกทีมในการกลับคืนฟอร์มเก่งโดยเฉพาะการพบกับทีมชั้นนำอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยูเวนตุสแฟนบอลคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรือใบสีฟ้าจะสามารถฝ่าฟันช่วงเวลานี้และกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้หรือไม่